สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับคมชลึกบันเทิงนะคะกับดิฉันทัศนียาค่ะแล้วก็คุณมุกพลวีนะคะอย่างเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมคะเราจะอัปเดตเสิร์ฟความแซ่บให้กับคุณผู้ชมนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราจะพามาแนะนำยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะที่เขามีชื่อเข้าชิงในรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่17ด้วยนั่นก็คือน้องเคเลอร์สิทธิชัยค่ะบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในแวดวง YouTube อยู่แล้วนะคะและทางเราค่ะได้ติดต่อไปขอสัมภาษณ์น้องเขามานะคะถึงความรู้สึกที่ได้มีชื่อเนี่ยเข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดสาขาอินฟลูเอนเซอร์ชายนะคะซึ่งเคเนี่ยเขาก็ตกใจนิดนึงนะคะคุณปูนเขาบอกว่าอ้าวมีคนสนใจเขามากขนาดนี้เลยเหรอและรางวัลนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรางวัลแรกในรางวัลคมชลึกอวอร์ดเลยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครั้งแรกซึ่งเคเองก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยเคยมีชื่อเข้าชิงรางวัลหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็แอบลุ้นเป็นพิเศษค่ะและก็ยังรู้สึกดีใจมากๆด้วยนะคะที่เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ชายเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องเคกันหน่อยค่ะตอนนี้เคมีชื่อเข้าชิงในรางวัลคมชลึกอวอร์ดนะคะอ๋อเหรอครับใช่ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะกับรางวัลนี้มีเราด้วยเหรอครับมีอ๋อก็รู้สึกดีใจนะครับเรารู้สึกว่ามีคนให้ความสนใจเราขนาดนี้เลยครับก็จริงๆคือก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนๆคลับนะครับผมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยครับที่แบบคอยติดตามเรานะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบได้เข้าชิงรางวัลนี้ครับรางวัลนี้เป็นถือว่าเป็นรางวัลแรกเลยครั้งแรกเลยใช่คือจริงๆผมไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยนะจริงเหรอใช่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเราก็เคยชิงรางวัลมาก่อนครับก็หวังว่าอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับก็ช่วยโหวตด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะได้รางวัลแรกจะเป็นรางวัลโซเชียลใช่ไหมครับใช่อินฟลูเอนเซอร์ชายก็ช่วยกันด้วยนะครับอยากได้มากแอบลุ้นใช่ไหมแอบลุ้นครับตอนนี้คะแนนเป็นยังไงครับเอ้าตอนนี้ไม่บอกยังบอกไม่ได้ใช่ไหมครับบอกไม่ได้ก็ไปช่วยกันนะครับทุกคนครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเคนะครับแล้วอยากช่วยนะครับช่วยกันโหวตเคนะครับผมสามารถโหวตได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับทาง SMS นะครับผมหรือว่า Facebook คมชัดลึกอวอร์ดนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับผมก็มาโหวตให้เคเยอะๆนะครับเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้เนาะเพราะคุณฟิล์มขาพูดถึงผลงานของน้องเคนะครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอ้ยเคเหรอคะตอนนี้บอกเลยว่าน้องเนี่ยเขาผันตัวเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็ได้เซ็นสัญญากับทางแกรมมี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีซีรีส์ต่างๆนะคะรวมถึงกำลังจะมีภาพยนตร์ที่จะฉายเร็วๆนี้ด้วยค่ะซึ่งเคก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยติดในช่วงโควิดเนี่ยค่ะคุณปูนทำให้ภาพยนตร์น้องเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสักนิดนึงค่ะว่าเคเนี่ยเขามาอัปเดตผลงานอะไรให้เราฟังบ้างค่ะครับสวัสดีครับชื่อเคนะครับเคเลอร์สิทธิชัยครับผมตอนนี้นะครับเคมี Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTube นะครับช่อง KY นะครับผมก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับผมต่างๆเกี่ยวกับแบบชีวิตของเคนะครับเราก็จะมีเรื่องแบบอะไรที่แบบลองสิ่งใหม่ๆที่แบบคนอาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วเราก็เป็นแบบลองให้นะครับผมคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนทุกคนน่าจะรู้จักเคตอนที่อยู่ที่อเมริกาคือเราทำเรื่องการศึกษาว่าแบบการศึกษาที่ไทยแล้วก็อเมริกาต่างกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่แบบคนรู้จักเราครับแล้วเราคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจหรือว่าชื่นชอบเราคะพี่น่าจะเป็นเรื่องคอนเทนต์ครับแล้วก็อาจจะหน้าตานิดหน่อยๆครับ เพราะว่าเราก็มีผลงานทั้งการแสดงด้วยนิดนึงครับแต่หลักๆผมว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์เช่นหลังๆมันเนี่ยผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหลายๆอย่างที่ทำคอนเทนต์ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็ลุย YouTube เขาบอกว่าจะผลิตอาทิตย์ละ2คลิปนะคะไปเรื่อยๆรวมถึงงานในวงการบันเทิงเนี่ยช่วงเดือนมีนาน้องก็จะมีถ่ายซีรีส์ด้วยค่ะเห็นว่าวันนี้ก็มีอีก1คนที่เข้าชิงคมชลึกอวอร์ดมาที่ตึกเราด้วยใช่มั้ยคะใช่เลยค่ะคุณปิ๊มค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างเป็นประจำนะคะวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์เนี่ยเราก็จะมีศิลปินนะคะมาพูดคุยในคมชลึกบันเทิงไลฟ์ของเราค่ะแล้วก็วันพุธนี้นะคะก็เป็นคุณอุ๊บอีฟซึ่งเขานะคะเป็นเจ้าของรางวัลศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยมในคมชลึกอวอร์ดครั้งที่14นะคะและในปีนี้ค่ะเธอยังได้เข้าชิงรางวัลศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยมในคมชลึกอวอร์ดอีกครั้งค่ะนะคะก็จะมาพูดคุยถึงผลงานล่าสุดนะคะที่ทำให้คณะกรรมการเนี่ยหันมาพิจารณาอีกครั้งด้วยความสนใจพร้อมกันนี้นะคะยังมีโปรดิวเซอร์คู่ใจค่ะซึ่งเป็นนักแต่งเพลงระดับอินเตอร์เลยนะคุณพงพันธ์จันเนตรค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการทำงานในอัลบั้มนี้ด้วยกันบอกเลยนะคุณผู้ชมคะอย่าพลาดมาฟังความรู้สึกจากใจของแขกรับเชิญทั้งสองท่านกันแล้วก็ฟังเสียงร้องสดๆนะคะอันทรงพลังของคุณอุ๊บอิ๊บค่ะได้ในวันนี้นะคะวันจันทร์เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งทางคม
สลึกบันเทิงไลฟ์ค่ะแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้เรียกว่าเป็นหนุ่มศิลปินฮิปฮอปค่ะที่เขาเคยมานั่งพูดคุยกับเรานะคะในโคมสลึกบันเทิงไลฟ์นั่นก็คือคุณไนท์ซินเอ็กนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเพราะว่าเขาได้ปล่อยเพลงนะคะเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มโปรเจกต์ของเขาค่ะบอกเลยว่าเป็นศิลปินที่สุดปังมากๆเลยนะคะถ้าเกิดจะพูดถึงไนท์ซินเอ็กค่ะปิ่นพงษ์ขุนกันค่ะทุกคนก็จะคุ้นหน้ากันดีแล้วก็รู้จักนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ช่างชื่อเสียงนะคะจากการแข่งขันในรายการโชว์มีเดอะบันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น1และด้วยแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะไม่ว่าจะฮิปฮอปซาวแบบว่าในยุค80และเพลงนะคะที่ทำให้เขาดังและก็รู้จักเขามากก็คือเพลงหลอกค่ะตอนนี้นะคะก็ไต่ไปถึง93ล้านวิวแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาก็ได้เปิดโปรเจกต์25 year old EP เรียกว่าเป็นอีก9ความสำเร็จสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะกับ9บทเพลงที่เรียกว่าคุณผู้ชมนะคะจะรู้จัก Nice Sin X มากขึ้นค่ะลองไปฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะ5 years old ครับว่าเป็น EP ที่ก็จะไม่มีเพลงแมสเหมือนหลอกแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นแทร็ปที่ทันสมัยแล้วก็ R&B เพาะๆอะไรเงี้ยผสมผสานกันไปก็จะเป็นเนื้อหาชีวิตเกี่ยวกับ25ปีที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งแต่แรกถึงมันจะในตลาดไทยยังจะไม่เป็นที่ยอมรับมากมายค่ะคุณผู้ชมค่ะนับว่า25 year old นะคะเป็นการเปิดตัวของ Nice Sin X ค่ะในฐานะศิลปินแรปแทร็ปอย่างเต็มตัวนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยจะได้ค้นพบทักษะอันหลากหลายของเขาไม่ว่าก็จะเป็นการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเรียกว่าโปรเจกต์25 year old เนี่ยหาเปิดฟังใน YouTube ได้แล้วค่ะครบครันเลยนะคะทั้งร้องทั้งแต่งเองนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตนะคะในคะแนนโหวตคมสลึกอวอร์ดครั้งที่17กันค่ะซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้โหวตแล้วทั้งหมด7สาขาด้วยกันนะคะ KA1 เลยนะคะคุณปูนมีอะไรบ้างคะนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมค่ะ KA2 นะคะภาพยนตร์ยอดนิยม KA3 นักแสดงชายยอดนิยม KA4 นักแสดงหญิงยอดนิยมค่ะ KA5 นะคะละครซีรีส์ไทยยอดนิยม KA6 นะคะที่คุณเคได้อินฟลูเอนเซอร์ชายยอดนิยม KA7 ค่ะอินฟลูเอนเซอร์หญิงยอดนิยมค่ะต้องบอกเลยนะคะรักใครชอบใครเนี่ยดูจากคะแนนโหวตกันได้เลยจะบอกว่าเราสามารถโหวตกันได้3ช่องทางนะคะก็มีช่องทางแรกเลยค่ะทาง SMS 4240666ค่ะโดยให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์รหัสสาขา Popular Vote นะคะตั้งแต่ KA1 ถึง KA7 เว้นวรรคตามด้วยชื่อศิลปินนักแสดงที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ทางเลือกที่2ก็คือทางเว็บไซต์ www.komchatluk.net นะคะเปิดให้โหวตฟรีแล้วก็ทาง Facebook คมชัดลึก Award ค่ะจะนับคะแนนจากยอดอิโมจิเท่านั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขยายเวลาโหวตให้แล้วนะคะจากที่เป็นสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เป็นวันที่15มีนาคมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราจะบอกว่าที่เราเปิดให้โหวตเนี่ย SMS เนี่ยคิดเป็น 50% นะคะส่วนทางเว็บไซต์เนี่ยคิดไปอย่างละ 25% เท่านั้นหลายคนอาจจะตกใจที่จะเห็นบนนี้นะคะว่ามียอดคะแนนที่สูงแล้วอันนี้เป็นเพียงแค่เว็บไซต์เท่านั้นอย่าเพิ่งมีดราม่ากันเพราะว่าผลเนี่ยอาจจะพลิกโผเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครก็ต้องเชียร์ใช่ไหมอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันโหวตศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเราขยายเวลาโหวตจนถึงวันที่15มีนาคมใช่แล้วและเป็นประจำนะคะจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์เนี่ยเราสามารถจะมาพูดคุยมีไลฟ์เนาะใช่มีไลฟ์ค่ะกับศิลปินต่างๆที่เข้าชิงหรือว่าดารานักแสดงที่มาพูดคุยกับเราเนาะหลายๆแง่คิดหลายแนวทางค่ะใช่แล้วค่ะอย่างเช่นวันนี้ก็เช่นการติดตามได้เลยหลังจากนี้นะคุณปูนก็จะไปไลฟ์คุณอุ๊บยิปให้คุณผู้ชมได้ฟังทางเพจคมชัดลึกนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณปีนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือคมชัดลึกบันเทิงค่ะ